สำหรับการไหว้นำบูชาครูบาอาจารย์จากคณะนางรำสาวสวยทั้ง3คณะ3เวทีกันเลยเดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่รอต้อนรับรอร่วมสนุกกับทุกท่านด้าน4เวทีพร้อมแล้วสนุกสนานด้วยกันแน่นอนนะฮะในค่ำคืนนี้นอกจากจะขอพระคุณเจ้าของสถานที่นะครับพระครูสมุทรอำนวยประภาคโลเจ้าอาวาสวัดตำแก้วนะครับขอพระคุณคณะฝ่ายจัดไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูพี่มดดำพี่อ๋อแล้วก็พี่เอกกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเวทีแสงสีเสียงคุณภาพที่เอื้อให้เราได้มาใช้เนี่ยมาเจอกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นอย่างมากนอกจากจะให้เราใช้สิ่งของต่างๆครบครันแล้วมีน้ำจิตน้ำใจนั่งมิกเสียงให้เราอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้รบกวนพี่รุ่นหน่อยนะเพราะว่า
ถ้าจะให้พวกเรามิกกันเองก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเพราะตาโจ้ทำมิกพังไปหลายเจ้าแล้วนะครับผมก็เลยเอาเซฟเอาพี่ลุนดีกว่านะครับเซฟของมาสักหน่อยนะครับนอกจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้แอบทราบมาว่าก็น่าจะมีสัก 4-5 คนแหละที่รอจับมาเจอพวกเราในค่ำคืนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไหนมีใครรอเจอพวกเราอยู่บ้างด้านล่างส่งเสียงหน่อยเร็วโอเคไม่ต้องรอกันนานฉะนั้นแล้วขึ้นมารอบแรกยังไม่เก็บบัตรยังไม่เก็บตั๋วหวานกันก่อนสนุกด้วยกันเชิญจ้าI'm not afraid to die.
เมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่จะร้องสักทีจอมเงินดวงใจโอ้ยขึ้นมาตั้งต้นกันในรอบของสิทธิ์บัตรธรรมดาแล้วก็สลับกับสิทธิ์ของบัตรเหมาที่ถูกอุดหนุนผ่านคณะกรรมการจำหน่ายกันไว้ล่วงหน้าครับผมไม่ว่าจะผ่านทางคณะกรรมการก็ดีหรือว่าผ่านทางน้องๆนางรำกันไปส่วนหนึ่งก็ดีสวัสดีครับสวัสดีนี่ชุดนี้นี่ยกให้เป็น MC The Content รุ่นที่1เลยนะโอ้โหรุ่นที่1เลยนี่ที่บล็อกดั้งเดิมพิมพ์นิยมเลยนะรุ่นนี้เลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะเดี๋ยวลงชื่อกันไว้ใครที่จะเป็น FC ของพวกเรานะเดี๋ยวมีของชำร่วยมาแจกกันแน่นอนนะครับเบื้องต้นค่ำคืนนี้จะเริ่มจากที่ไม้จิ้มฟันก่อนโอ้โหเพราะว่าทุนยังน้อยนี่เพิ่งจะงานแรกนะเนี่ยไม้จิ้มฟันนี่แคะแล้วใช่ไหมฮะนั่นสิมันจะได้มีกลิ่นเราโอ้โหครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรานะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรูปแบบของกองเชียร์ระบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอพระคุณไปยังคณะกรรมการฝ่ายจัดไปอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูพี่มดดำพี่อ๋อโดยเฉพาะพี่เอกนะที่เล็งเห็นจะเรียกว่าเล็งเห็นความสามารถหรือว่าสมเพชของสารก็ไม่รู้แหละนะครับต้องบอกว่าเล็งเห็นดีกว่าบอกอ่ะตอบเราไป2คืนนะเหมือนจะจำใจยังไงก็ไม่รู้ชวนคุยกันแป๊บหนึ่งได้เวลาพี่ๆได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเดี๋ยวซื้อกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ขึ้นมาสนุกสนานกับน้องๆนางรำด้านบนเวทีโดยพร้อมเพรียงกัน1รอบ
เราเล่นกัน3เพลงท้วนถ้าเกิดว่าพี่ๆยังซื้อบัตรไม่เสร็จดนตรีเล่นไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวได้เต้น2เพลง2เพลงครึ่งขาดทุนตายเลยรอแป๊บรอกันแป๊บนึงนะครับซื้อติดตัวกันไว้เลยสัก 4-5 ใบนะค่ำคืนนี้ได้ใช้ครบคันแน่นอนนะสลับกันไปรอบนี้รอบบัตรธรรมดาเดี๋ยวรอบหน้าแล้วก็สลับจะเปลี่ยนใช้สิทธิ์ของผู้ใหญ่ใจดีที่อุ่นหุ่นบักเหมากันไว้นะครับผมนะอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงในตอนนั้นทอนตังค์นะครับเก้าอี้ก็ยังอยู่นะครับเก้าอี้ก็สามารถที่จะเอามาบริการกับตัวท่านเองร่วมทำบุญ20บาทด้านนี้เริ่มมีมาแล้วด้านนี้เริ่มมีมาแล้วนั่งชมน้องๆนางรำค่ำคืนนี้นี่คณะกรรมการคัดสรรประเภทว่าสวยๆทั้งนั้นเลยด้านหน้าเวทีเนี่ยเรียกได้ว่าสวยทุกคนหากว่าจะมีไม่สวยก็ต้องเวทีบนนี่แหละนะครับผมมีด้วยเหรอคะคนไม่สวยมีฮะอยู่ข้างๆผมนี่ไงโอเคซื้อบัตรกันไปที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ประเดิมในสิทธิ์ของบัตรธรรมดาในราคา20